อ้าวต่อมายกตัวอย่างหนึ่งหนึ่งลกตัวอย่างหนึ่งทวารเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กที่ลุงพูดหนูอยากรู้ว่าเข้าหูสู่ใจก่อนแล้วค่อยไปสมองหรือคะหนูเคยคิดว่าคลื่นเสียงกระทบกระดูกค้อนเนี่ยทั้งโกนแปลงเป็นกระแสประสาทเข้าสู่สมองนั่นคือองค์ความรู้ตะวันตกเขาสั่งสมกันมานะเนี่ยทั้งคือค้อนนะครับกระดูกหูมันตึงตังมันเป็นกลไกหน่อยนึงเสียงเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีข้างในหูเนี่ยมันจะมีไอ้นึงเขาเรียกว่าไดแฟรมก็เหมือนกับไดแฟรมก็คือคล้ายๆกับไอ้การส่งต่อพลังงานเนี่ยจากถ้าหากว่าฝั่งไหนฝั่งนี้คืออากาศนอกหูเข้าหูเห็นไหมแล้วจะมีไดแฟรมด้วยแล้วก็ต่อกลไกมาเป็นทั้งมาเป็นค้อนเคาะเปลงๆๆๆเข้าสู่สมองเข้าหูสู่ใจก่อนครับนะแล้วจะเข้าสู่สมองแป๊กนี่แหละครับนี่องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21โดยลุงหงอกนะองค์ความรู้ตะวันตกนั่นน่ะผิดหมดบอกให้ทราบไว้ที่ผมพูดนี่กล้าพูดว่าทำนึงผิดหมดมีเคสตัวอย่างครับหูบอดมาตั้งแต่ท่านเป็นร้อยโทในทหารผมจับครั้งเดียวไม่เกิน5ทีนะปิ๊งทันทีได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาเลยครับมีเคสตัวอย่างนี่ก็คือใช่นะครับเพราะฉะนั้นท่านเรียนมาอย่างนั้นก็จำแต่เรียนเขาว่างไงก็ว่างงั้นตามตอบผิดคำตำราก็ไม่ได้ไม่เคยได้คะแนนรับรองได้เลยเนี่ยเรียกว่ากดขี่ข่มเหงทางด้านสติปัญญาตะวันตกเนี่ยเข้ามาอย่างนั้นเรียกว่าองค์กรสร้างโง่โอเคผ่านมาแล้วผ่านเลยทุกวันนี้เรารู้ตัวนั้นซะมันใช้ไม่ได้หรอกมาเข้าใจเรื่องธรรมชาติเข้าหูสู่ใจสมองทึกแก๊กมันจะเร็วความเร็วกับแสงฮะมันจึงไม่รู้ไม่ทันเพราะฉะนั้นต้องมีความต้องคนที่มีความสามารถเร็วกว่าแสงจึงจะรู้ภาวะนี้ได้ฟังใหม่ครับเข้าหูสู่ใจสมองกับใจเนี่ยมันปิ้งเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันคือความเร็วเท่ากับแสงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องมีความเร็วเกินกว่าแสงจึงจะรู้ภาวะนี้ความเร็วที่เกินกว่าแสงก็คือความเร็วของจิตครับผมอย่างเดียวไม่มีทางอื่นที่จะความเร็วเกินกว่าแสงได้จิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นเห็นไหมขีดเส้นใต้เลยเท่านั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นกายใจจิตพัฒนาให้ได้ครับลุงออกทำได้แน่นอนนะครับจึงมีความสามารถระดับนี้ยืนยันได้เลยโอเคนะครับแปลว่าความรู้ทั้งหมดนอกกำมือนอกตำราเลยครับผมที่ว่ามันเป็นของใหม่ครับโอเคนะคุณ